รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตามกล้องมิชชันนี่วันนี้นะคะกล้องอยู่กับน้องนกและน้องโอนะคะรองอันดับ3 Mr. International Thailand 2024และพวกเราค่ะก็อยู่กันที่ย่านทรงวาดชุมชนเก่าที่ตอนนี้กลายเป็นย่านต้นแบบแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากการรวมตัวของธุรกิจที่หลากหลายเราจะมาดูกันว่าอะไรทำให้ทรงวาดกลายเป็นย่านยอดฮิตที่ทำให้คนชิคๆอยากมาเดินเล่นกันค่ะสวัสดีครับเอิร์นครับนนทภักดิ์เตชอินครับรองอันดับ3 Mr. International Thailand ปี2024ครับสวัสดีครับผมนกพานุพงษ์บรรพันธ์ครับรองอันดับ3 Mr. International Thailand ปี2024ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตรงกลางนะโอ้โหได้ครับสองหนุ่มเลยนะคะวันนี้มีความสุขมากเลยนะคะเพราะกล้องอยู่กับหนุ่มรอระดับประเทศเลยนะคะน้องนกและน้องเอิญรองอันดับ3 Mr. International Thailand 2024แน่นี่แขกสุดของคนเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ถนนทรงวาดนะคะเป็นย่านเก่าแก่นะคะคนที่ชิวๆนะคะต้องมาคิวกันที่นี่นะครับเพราะว่าตอนนี้ที่นี่มีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยแต่พอเป็นมาที่นี่เป็นยังไงนะคะพี่ก็ต้องพาคุณทั้งสองคนนะคะทั้งนกทั้งเอิญนะคะไปหาคุณคนนึงก่อนค่ะที่ทำให้คนไทยเนี่ยนะคะได้รู้จักนะคะแล้วก็ได้มารวมตัวกันนะคะในนามของกลุ่ม Make in ทรงวาดซึ่งเขาเนี่ยเป็นเจ้าแห่งแกลเลอรี่ตรงนี้เองค่ะไปไปดีกว่าค่ะไปสองคนเลยค่ะไปค่ะไปอู้หลอดจะพูดตอนนี้นะคะก็พาน้องนกกับน้องเอิร์นนะคะครเรามาเดินไปตรงๆโซนว่านะครับบอกก่อนตอนนี้สวยไหมเป็นยังไงบ้างครับคือเป็นครั้งแรกของผมกับครั้งแรกสองคนเลยเหรอใช่ครับไม่เคยมามาก่อนเลยครับสองคนเป็นจังหวัดอะไรอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์นครสวรรค์ครับนครสวรรค์อ๋อแล้วมันประกวด Mr. International Thailand ได้ยังไงฮะต้องเกินก่อนว่าผมอ่ะพาเข้ามาแล้วผมหมดไฟหมดแพชชั่นก็เลยมีคนมาชวนประกวด Mr. International ผมเลยมีเป้าหมายใหม่นะครับก็เลยตัดสินใจมาประกวดถ้าจะดูไลฟ์สไตล์จากผมอ่ะผมจะเป็นคนที่ชอบทำแอคทิวิตี้แบบแอคชั่นเยอะมากและชอบอะไรเดี๋ยวท้าทายก็เลยลงมาลงที่ Mr. International Thailand เป็นความท้าทายของผมเลยถึงแล้วค่ะน้องนกน้องเอิญค่ะอันนี้นะคะก็คือ Play Art House นะคะซึ่งตัวอาคารเนี่ยเป็นสีน้ำเงินโดดเด่นมากๆเห็นไหมสวยไหมสวยเห็นง่ายๆเลยและอยู่ไม่ไกลจากที่ลานจอดรถนะคะด้านข้างได้เลยและนี่ก็คือนะคะแกลเลอรี่อาร์ตนะคะแห่งแรกบนถนนทรงวาดไปเราไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะไปเลยโอเคครับไปครับเจอคนนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรรู้ไหมอุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยนะคะพี่อุ้ยเนี่ยเป็นเจ้าของแกลเลอรี่นะคะของ Play Art ผมเห็นตึกนี้สวยมากเลยผมอยากทราบว่าตึกนี้มีอายุประมาณกี่ปีแล้วครับแถวๆนี้ครับอายุร่วมๆ100ปีหมด100ปีเลยครับใช่ใช่ก็เท่ากับอายุของถนนทรงวาดครับคืออายุเก่ามากคืออายุเรารวมกันยังไม่เอาตึกนี้เลยใช่มั้ยไม่ถึงเลยครับก่อนที่จะมาเป็นตึกเนี้ยครับเคยเป็นอะไรมาก่อนที่นี่จะเป็นโกดังเก็บรองเท้าอ๋อตรงนี้เหรอใช่เป็นโกดังเก็บรองเท้าโทษนะครับพี่แบบนี้ครับรองเท้าอันนี้เป็นธุรกิจของผมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนี่แหละครับอาร์ตแกลเลอรี่เมื่อ5ปีที่แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแกลเลอรี่ขึ้นมาส่วนตัวเป็นคนชอบศิลปะก็มีความฝันว่าแบบอยากแบบแสดงงานตัวเองอะไรเงี้ยเสร็จแล้ววันนึงก็ปรึกษากับแฟนเนาะบอกว่าอยากแสดงงานงั้นเรามาเปิดอาร์ตแกลเลอรี่เลยไหมเอางานของผมมาแสดงอะไรเงี้ยครับยังไม่ทันได้แสดงงานตัวเองเลยครับก็จะมีงานของศิลปินที่ดังเนี่ยครับมาติดต่อขอมาแสดงแล้วที่ Play Art House เนี่ยเขามีการจัดแสดงศิลปะอะไรบ้างพี่ตามใจตัวเองนิดนึงก็คือพี่ชอบแนวแอบสแตรกแล้วก็อาจจะมีพวกคอนเทมอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีสลับด้วยภาพถ่ายผมจะชอบมากเลยเวลามีใครที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นโซโล่เอ็กซิบิชันครั้งแรกในชีวิตตอนนี้ที่เราดูอยู่เนี่ยอันนี้ก็โซโล่เอ็กซิบิชันครั้งแรกของน้องคนนี้เหมือนกันศิลปินชื่ออะไรคนนี้ชื่อตามเอ็กซิบิชันครับเขาชื่อเดย์เดย์ก็เลยตั้งชื่อเอ็กซิบิชันว่า Day by Day Day by Day Day เขาจะมี Y 2ตัวนะผมชอบมากเลยครับ Day by Day อธิบายให้ฟังก็ครับตัวปลาฉลามเนี่ยเขาใช้เทคนิคเป็นสีน้ำมันพยายามเขียนให้มันเหมือนภาพถ่ายเป็นเรียลลิสติกใช่มั้ยครับและไอ้ตัวที่เป็นนักประดาน้ำเนี่ยใช้เป็นสีอา
แอคริลิกเขียนให้มันดูเป็นการ์ตูนครับอย่างที่เนี่ยครับเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดวันอะไรบ้างเปิดทุกวันปิดแค่วันจันทร์วันเดียวนะครับแล้วก็เปิด10โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าเป็นสุขสันต์ที่จะปิด6โมงเย็นทรงวาดนี่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปอดีตเนี่ยนะเป็นย่านเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่ะก่อนจะมีถนนทรงวาดรู้มั้ยครับว่ามันเคยเกิดไฟไหม้อ่ะสมัยโบราณใช่สมัยประมาณช่วงรัชกาลที่5ครับใช่ใช่ไฟไหม้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยรัชกาลที่5ท่านเสด็จมาแล้วแผ่นที่ประกาศแล้วก็ประกาศทรงวาดแล้วในฐานะที่พี่อุ้ยครับเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ทำให้ย่านทรงวาดเนี่ยครับกลายเป็นที่ฮิตฮอตนะครับก็อยากรู้ว่าแบบเริ่มจากอะไรครับเป็นช่วงที่เพิ่งจบจากโควิดใหม่ๆอยากจะช่วยเหลือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับเราก็เลยจับกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมหนึ่งชื่อว่าเพลย์ราวก็คือออกร้านเป็นเหมือนคาร์ดมาร์เก็ตจะจบปุ๊บเฮ้ยฟีดแบ็กดีไว้แบบคนมาแล้วแบบชอบไม่เคยเมื่อเป็นเดินทรงวาดเลยนะครั้งแรกกันเลยอายุเธอเท่าไหร่เนี่ย33แล้วเธอ27ครับเคยมาเลยไปอยู่ไหนมาเยาวราชเคยมาไหมเยาวราชเคยมาแต่ยังไม่เคยมันเป็นถนนเส้นคู่ขนานกับเยาวราชใช่ครับใช่ครับเดี๋ยววันนี้พาไปดูอ่ะงั้นให้อุ้ยพาไปดูเลยเขาเรียกเป็น Hidden Gem ใช่ใช่ไหมเป็นเส้นทางที่เรียกว่าเราเนี่ยยังคงเอกลักษณ์และผสมผสานร่วมสมัยกันอยู่แต่ไม่อยากไปแอร์เย็นรวมตัวแม่ช็อปแบรนด์แฟชั่นทำถึงแห่งปีกับแคมเปญ2024ช็อปตัวแม่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศเปิดประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดอลังการที่เหล่าตัวแม่มาเปแบบไม่อั้นช็อปจุใจกับสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์คอลเลคชันใหม่ล่าสุดจากรันเวย์ของแบรนด์ชั้นนำกว่า70แบรนด์ห้ามพลาดมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล16สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง25ตุลาคม2567สนับสนุนโดยโรงพยาบาลนวเวศจะขออนุญาตพาไปตะลุยทรงวาดนะครับได้เลยเป็นไกด์ให้ผมด้วยครับได้เลยมาครั้งแรกหิวหิวหิวแล้วอยากไปลองท้องนิดนึงตอนเช้าจะพาไปลองท้องซาลาเปาร้อยปีอะไรนะซาลาเปาร้อยปีเลยเหรอเจ๋งดีคือดังมากมากกันสินี่นกเอิญเคยเล่นอย่างนี้ไหมอันนี้ก็เป็นธุรกิจเก่าเหมือนกันนะบอลปกติเด็กเด็กกับบีอย่างนี้เนาะเนี่ยคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของทรงวาดคนมาเนี่ยบางทีมาซื้อของเล่นอ่ะเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะอาจจะไม่ได้เล่นไงใช่อ่ะถึงแล้วครับร้านซาลาเปาซาลาเปาร้อยปีกูหลงเปานะคะชาวร้อยปีสวัสดีค่ะซาลาเปาที่นี่นะจะบอกว่ามองไปข้างในครับมันจะมีปั้นแล้วก็อบนึ่งตรงนี้เลยความพิเศษของซาลาเปาที่นี่รู้ไหมครับว่าทำไมเป็นสีขาวทำไมอ่ะเพราะว่าเขาจะผสมมันเทศไปด้วยในแป้งแล้วมันเทศเนี่ยมันจะให้เรื่องของสีใช่ไหมครับอีกอันนึงคือมันจะมี texture กินแล้วจะไม่ติดฟันแต่กินแล้วจะติดใจครับมีไส้อะไรบ้างครับไส้ออริจินอลครับครับหมูสับไข่เค็มหมูสับไข่เค็มทำมาแล้ว100ปีนะ1 2 3 3ไส้นี้17บาทนะคะรูปนี้นะคะเป็นไส้หมูสับไข่เค็มนะคะแล้วก็มีเปลือกเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างนุ่มไปนุ่มครับของผมเป็นอะไรของผมเป็นตัวหวานตัวหวานปกติเคยกินแบบตัวดำอ๋อมันจะมีแบบนี้ด้วยครับพี่ก็คือนี่อะไรอ่ะเขาเอามันโผล่เนี่ยครับไปอบเสร็จใช่ไหมสับไข่เค็มเลยนะครับให้เลือกเดี๋ยวผมพาเข้าไปมัสยิดแล้วออกมาชิมโอเคโอเคโอเคแล้วน้องอบน้องอบไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ออกมากินนะมาด้านข้างของร้านกู่หลงเป่านะคะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นอาร์ตอันนี้เป็นกราฟฟิตี้อันแรกๆของทรงวาดเหมือนกันก็คือตอนที่น้องเข้ามาเปิดผมหาศิลปินมาเพ้นท์ให้แล้วก็ซาลาเปาเป็นของจีนเพราะนั้นเขาก็จะเพ้นท์เป็นลายชาของราชวงศ์หมิงและเขียวนี่มาจากไหนอันนี้พอดีว่าช่วงนี้เป็นอีเวนท์ที่จัดร่วมกันกับไลแมนและททท.เขาก็เลยเป็นสีเขียวเอาสติ๊กเกอร์เนี่ยมาแปะเป็นตัวการ์ตูนคล้ายๆว่าบัตรนี้มีอายุเก่ากว่าทรงวาดอีกคือมีมาก่อนที่จะตัดถนนทรงวาดถ้าเราสังเกตจะเหมือนกับตึกแถวๆกระทรวงกลาโหมพี่ก้องไม่กลัวผีอยู่แล้วเนาะไปพาไปดูคูโบฮะคูโบคูโบคือสารคูสารไปตามพี่อุ้ยเข้าไปเลยลูกแสดงว่าพี่ก้องกลัวสังเกตไหมเราเดินขึ้นที่เราเดินขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีพิธีการล้างป่าช้าเหมือนคนจีนหรือคนไทยถ้าเต็มปุ๊บเนี่ยถมขึ้นเขาถมขึ้นถูกต้องถมขึ้นเราถึงเดินขึ้นมาเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อดีครับเดี๋ยวเราจะเดินไปร้านซูวิเนียร์ช็อปแห่งแรกของทรงวาดมีชื่อว่าร้าน Road of Cinnamon มาเจอคุณโต้สวัสดีคุณโต้สวัสดีครับน่าคุ้นมากเลยเป็นน้องรหัสที่มอกรุงเทพนี่คือร้านของน้องโต้เองคือหุ้น3หุ้นค่ะ
ร้านนี้ขายพวกของอะไรเป็นซูวินีอะไรบ้างเนี่ยเล่าสิเป็นขายงานคราฟโอ้อันนี้น่ารักมากเลยอันนี้น่ารักมากหลายหลายอย่างนะคะเราส่งเสริมสินค้าไทยอะค่ะด้วยงานฝีมืออันนี้มาจากจังหวัดไหนนครศรีค่ะโอ้แต่สวยมากเลยราคาไม่แพงเลยนะคะเนี่ยน่ารักมากถือเนี่ยแล้วก็มีงานปั้นด้วยทุกชนิดทุกอย่างกระเป๋าสวยนะน้องโต๊ะจ้ะโอ้ชามกาไก่ก็มีเนาะชามตาไก่จากธนบดีนะคะแล้วเราก็สแกนทำการของเราเลยเป็นโลโก้แล้วแล้วอย่างนี้คนซื้อเยอะไหมเยอะเยอะโอ้ไม่ใช่แค่นี้นะมีอาหารด้วยใช่ไหมมีค่ะอะไรคะเพราะว่าเราเพิ่งไปใต้มาอันนี้เราเลยไปเจอป้าคนหนึ่งทำแกงไตปลาแห้งอร่อยมากอร่อยแห้งของแห้งแล้วของเยอะไหมเก็บได้นานไหมครับเก็บได้2 เดือนสองเดือนนะหิวละอุ้ยกับโต๊ะพายพี่กินข้าวเหนื่อยไหมได้เลยได้เลยพายไปตรงไหนตรงไหนเดินทางได้เลยไปเดี๋ยวเราเดินตรงไปอย่างเดียวเลยครับไปเจอกันร้านวัลชาสวัสดีคุณก้องปิยะสวัสดีค่ะลิ้มติดโปรแฟร์เราอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2ค่ะเพียงแค่7วันนะคะวันที่24-30ตุลาคมนี้นะคะเกือบ100ร้านค้ากว่าเกือบ 1,000 เมนูบอกก่อนว่าราคาถึงแค่แต่ต้องได้จริงเราไปทัวร์ในงานที่ติดโปรแฟร์กันดีกว่าค่ะเปิดก่อนติ๋มปลาสลิดชื่อติ๋มปลาสลิดแต่ปลาสลิดเขาไม่มีติ๋มตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือแล้วของเขาคัดมานะคะเน้นสดนี่ค่ะอยู่กับพี่ค่ะสวัสดีค่ะของคุณเด็ดยังคุณเล่าที่เด็ดยังไงคือว่าปลาของเราถือว่าทำในโรงงานปิดสดใหม่สะอาดไม่มีกลิ่นตุ่หรือว่ารสชาติดีแต่ไม่เค็มมากตัวนี้ก็เป็นตัวเด่นนะฮะกระปุกเท่าไหร่ลูก195คุณขากรอบอร่อยกินแล้วก็ดูทีวีด้วยได้เรื่องสุขภาพเป็นสแน็คชั้นดีนะคะถือว่าเป็นอาหารสุขภาพเลยนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเขาไม่ได้ทอดอบเอาอบเอาพอแล้วอบค่ะแวะไปได้เลยค่ะร้านนี้นะคะเป็นหนึ่งในร้านค้าที่อยู่กับเรานะคะที่เซ็นทรัลพระราม2ลิติโป24นี้ถึง30ตุลาคมนี้ค่ะมาดามมารีนะคะหนึ่งในร้านค้าที่อยู่กับเราราคาจับต้องได้แล้วมีโปรโมชั่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านพี่นี่นะมีอะไรบ้างบอกสิมีแตงโมอะโวคาโดส้มสับปะรดมะพร้าวมะนาวปั่นจ้ะอะไรที่เด็ดสุดของพี่ตอนนี้นะอะโวคาโดมะพร้าวอันนี้คือจุดยอดของพี่เลยใช่แล้วตอนนี้มีสินค้าตัวใหม่ด้วยน้ำมะงุ่นค่ะอ๋อมัสคัสค่ะมาใหม่ล่าสุดเลยล่าสุดเลยค่ะแก้วกี่บาทน้องอุ่น75บาทจ้าโอ้เสือ5บาทพี่คุณท็อปพี่ชิมเหรอคะอังุ่นค่ะอังุ่นลองชิมอังุ่นพี่คุณท็อปปั่นอย่างดีเรียนไม่เคยกินแล้วนะเคยกินแต่เป็นแบบลูกๆนะอันนี้อะโวคาโดมะพร้าวอันนี้อะโวคาโดมะพร้าวยังไปญี่ปุ่นแน่โอ้ดีมากไหมคะมาดามมารีนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในค่ะที่อยู่กับเราที่เซ็นทรัลพระราม2ในการที่โปรแฟร์วันที่24-30ตุลาคมนี้บอกก่อนว่าราคาพิเศษจับลงได้ไม่แพงค่ะต้องมานี่มาดามมารีนะคะขอบคุณมากค่ะมาถึงตรงนี้ไหนเจ้าของด้วยโต๊ะนี่คือพาพี่มากินอะไรร้านอาหารวันละชามค่ะแต่มันเหมือนร้านอาหารมันเป็นใหญ่นี่มันคืออะไรด้านบนเป็นที่พักเขาเรียกโฮสเทลค่ะชื่อว่าชื่อว่ามังกรโฮสเทลอันนี้คือเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็1,000 กว่าบาทพันกว่าบาทพันก็มาได้เลยคือข้างมากันเยอะเยอะค่ะแล้วข้างหน้าเป็นอาหารข้าวหน้าไก่วันละชามบอกอร่อยมากมากมีเปิดกี่ปีแล้วมียังไม่ถึงปีครับเกือบปีแต่มันอร่อยแล้วสุดโบราณใช่ค่ะเดิมค่ะมานั่งเจอคุณไกด์วันนี้คุณไกด์สวัสดีครับคุณไกด์วันนี้เรายกทีมมาถล่มคุณไกด์เลยนะคุณไกด์นี่เป็นร้านข้าวหน้าไก่เปิดใหม่แต่สูตรนี้ไม่ใหม่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นสูตรของอาม่าครับมาเปิดได้ยังไงในถามสิมาเดินเที่ยวสงวาดแหละครับแล้วรู้สึกว่าชอบบรรยากาศของย่านสงวาดครับพวกตึกเก่าตามถนนอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าเดินแล้วมันมีเสน่ห์คุณเชื่อไหมว่าเขาสองคนนี้ไม่เคยมาเดินเลยไม่เดินอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์เดินอยู่ตรงแคทวอล์กเดินอยู่แคทวอล์กใช่ใช่อย่ามาล่าข้าวหน้าไก่เคยกินไหมเคยกินครับไม่เคยกินอีกโดนความเป็นมาของร้านนี้เป็นมายังไงครับทำไมถึงชื่อวัลชามครับคอนเซ็ปต์ของเราคืออยากให้ทาน1ชามแล้วก็อิ่มเลยอิ่มเลยครับใช่ครับวันใช่ทำเหมือนได้อย่างนี้จานเท่าไหร่99บาทครับถ้าไม่มีไข่ดาวก็จะเริ่มต้นที่85บาททำไมถึงเลือกที่สงวนผู้คนน่ารักครับสูตรที่บอกอ่ะก็คือน่าจะเป็นบอกสูตรของอาม่าใช่ไหมก็กี่ปีอ่ะประมาณร้อยร้อยตะลาเปาใช่ไหมน่าจะ20-30 ปีใช่ครับใช่วัตถุดิบมาจากไหนคะ
ก็จะมีจากภาคใต้ด้วยครับที่เป็นบ้านเกิดของผมเองครับเพราะในบอกไปเขาเป็นคนหัดจับเขาเป็นเจเจอร์ก่อนของพี่เจเจอร์ก็คือข้าวหน้าไก่ไข่ดาวครับของคุณยังมีคุณเชียงด้วยใช่ครับอันต่อไปคือหม่าล่าข้าวหน้าไก่หม่าล่าอันนี้คือขายดีมากหรอใช่ครับเพราะว่าฝรั่งชาติจะชอบเป็นพิเศษจริงหรือไม่เผ็ดหรอเราทำรสชาติที่เผ็ดพอดีครับทานได้แล้วสามารถแบบสั่งอยากกินเผ็ดมากสามารถบอกว่าได้เลยครับได้ขนาดได้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ข้างหน้าอย่างนึงคืออันนี้เป็นเต้าหู้ทอดครับเป็นสูตรจากหัดใหญ่กรอบต้องกุ้งใหญ่ครับน้ำจิ้มเด็ดไหมน้ำจิ้มก็เป็นสูตรภาคใต้แท้ๆเลยอันต่อไปนั่นไงอันนี้ก็เป็นผัดหมี่เบตงครับรสชาติจะคล้ายๆกับผัดซีอิ๊วแต่ว่าใช้เส้นจากภาคใต้จากเบตงอันนี้เป็นเนื้ออะไรหมูเนื้อหมูอันนั้นก็เป็นอันนี้เป็นบะหมี่หน้าไก่เดี๋ยวพี่เริ่มชิมเลยนะอ่ะเลือกหยิบเป็นลูกเอิญพี่กินนี่ก่อนเลยนะข้าวหน้าไก่ก่อนเลยนะอุ้ยน้ำไก่คุณดีมากเลยเนาะให้พี่ขอป้อนได้ไหมได้ค่ะเอาเลยค่ะน้องเกินเป็นไงน้องขอป้อนงานจริงลองกินที่เป็นไงบ้างไม่เผ็ดมากครับดีไหมดีครับอันนี้นะคะบอกก่อนว่าไก่ก็ทำเป็นชิ้นๆเหมือนลูกเต่าเนาะไก่เขาจะใช้ตุ่นสะโพกใช่ไหมสะโพกดีมากเอาคุณเป็นไงของคุณน้ำพริกน้ำปลาอร่อยจริงครับผมชิมน้ำพริกน้ำปลาก่อนเลยหนุ่มข้าวหน้าไก่เฉยๆน้ำปลาอร่อยกว่าอร่อยทั้งคู่ครับเขาจะมีไก่ตัวหอมแดงด้วยครับมีหอมแดงด้วยกลิ่นมันจะตีขึ้นมาเลยใช่ก็อร่อยมากนกก็ยังนกอ่ะนกนัวกว่าผัดซีอิ๊วจะบอกว่าอันนี้เมนูใหม่นะพี่ยังไม่ได้กินเลยเมนูใหม่ลองแล้วครับอร่อยมากร้านอันนี้เป็นตัวออริจินอลนะร้านเปิดกี่โมงร้านเปิด11โมงถึง5โมงครับแล้วจะหยุดวันไหนหยุดวันไหนวันอังคารครับหยุดวันอังคารไม่เปิดน้อยจังเลยฮะน้องไกเดี๋ยวรวยครับพี่คนรวยเหรอคนรวยของหมดครับวันนึงประมาณกี่ชามวันละประมาณเกือบ10กิโลได้ครับมีแบบเดลิเวอรี่มั้ยครับมีครับมีรายเงินได้รายตรงรายเงินบอกเบอร์สิก็เรื่องแต่งงานช่องทางการติดต่อร้านครับก็ Facebook ก็วันละชาม IG ก็วันละชามครับส่วนเบอร์โทรจะเป็น0961966526ครับคือสามารถโทรแล้วสั่งได้เลยได้เลยคือโทรมาสั่งได้แต่โทรไปจีบไม่ได้นะไม่ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าคนมาถึงแล้วต่อรถตรงไหนไกด์จะมีซอยข้างๆร้านเลยครับซอยแป้งมันครับจอดรถได้ชั่วโมงละ40ก็จะมีตรงเผยอิงครับแล้วก็ลานจอดรถช้างจริงๆผมเสริมนิดนึงว่าที่จอดรถในตรงว่างอ่ะบางคนชอบบ่นว่าจอดตรงไหนจริงๆก็เยอะนะพี่โตนะถ้าเราขับรถมาเนี่ยสังเกตดีๆมันจะมีป้ายบอกตลอดร้านที่จอดรถอย่างร้านช้างอ่ะไปเริ่มเลยใช่ไหมใช่ครับที่เราไปถ่ายตอนแรกเนาะไม่ต้องห่วงแต่ถ้าแนะนำเลยนะจริงๆไม่ต้องเอารถมาก็จะดีที่สุดก็ MRT เนาะก็เดินมา5นาทีเอง MRT ลงสถานีวัดมังกรใช่ไหมครับ Exit 1แล้วก็เดินขึ้นมาตรงมาเนี่ยจาก Exit 1เข้าถนนปลายน้ำเจอเยาวราชแล้วก็มาเจอทรงว่าแนะนำนะถ้าเกิดมาเดินทรงว่าแวะได้เลยร้านนี้เลยอากาศเย็นด้วยห้องน้ำสะอาดด้วยอยู่ในซอยตรงข้ามซอยมังกรครับโดยขั้นตอนมังกรไหมครับแวะมาได้เลยนะคะเปิด10โมงถึง5โมงเย็นอะไรจริงข้าวหน้าไก่ยังไงนะนี่แวะมาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องไก่มากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องโต๊ะเจ้าแม่ของว่าขอบคุณจังเลยจังว่าของว่าขอบคุณมิสเตอร์อินเทอร์เนชั่นไทยแลนด์ขอบคุณครับน้องนกกับน้องเอิร์นนะเดี๋ยวเขาไม่ถึงนะได้ครับผู้ชมขาขอบอกเลยนะครับว่าเทปนี้กองเล็ดพอร์ตรังนกเนี่ยนะก็บอกก่อนต้องกินของดีของไม่ได้กินไม่ได้อีกใช่ไหมรังนกเราต้องบอกว่าเราเข้าใจว่าคนจีนเขาเมื่อก่อนเขาทานกันถูกต้องไหมใช่ไหมตอนนี้เราก็ทำมาให้ทานง่ายขึ้นเมื่อก่อนเวลาคุณแม่ที่กินนะคะฉันต้องกินเนี่ยคุณแม่ต้องไปกินเขาต้องไปนั่งนะแล้วก็ต้องเอาไอ้ที่คีบนะใช่ครับคีบขนออกทุกคนที่กินนานมากใช่ครับคือเราต้องมานั่งทำความสะอาดทีละกีบกว่าจะสะอาดเนาะแต่นี้ไม่ต้องแต่นี้เราทำมาให้เรียบร้อยแล้วฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วทำให้ทานได้สบายแค่เปิดฝาแช่ตู้เย็นหรือว่าจะไม่ต้องแช่ก็ได้ทานได้เลยเหมือนกันแต่นี้มันเนี่ยมันคือเป็นบอมแบบเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วเราเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่ม40กว่าปีเพราะงั้นเองคุณจะเจอราคาที่เรียกว่าไม่ใช่ราคาพ่อค้ามือต่ออ่าใช่ใช่โรงงานโรงงานแล้วก็ใช่ถูกต้องครับยิ่งพิเศษอีกอย่างนึงคือไซส์นี้200 ml ต้องบอกแบบเลิศมากเรียกว่าไซส์200 ml มีไซส์นี้เลยใช่เป็นรังนกบอมแบบไซส์200 ml ครับ18ขวด 1,290 บาทครับต้องย้ำราคานี้เลยนะ 1,290 บาทเนี่ยได้18ขวดแบบนี้เลยทั้งหมดนี้เลยข้างหน้าใช่ข้างหน้า3แพ็คแบบนี้เลยครับ1,290 บาทถ้าราคาเต็มเนี่ยโอ้โหใช่ครับราคาเต็มเนี่ย 2,000 กว่าบาทแต่ตรงนี้เราแค่ 1,290 พิเศษอีกอย่างนึงคือส่งฟรีเฉพาะในรายการนี่หนักกิโลเนี่ยคุณ10กว่ากิโลธรรมดาค่าส่งเนี่ยครับต้องมี200ถึง300บาทโอ้โหแต่เฉพาะในรายการนี้โทรตอนนี้ส่งตอนนี้ครับ 1,290 บาทไซส์200 ml ได้18ขวดแบบนี้เลยเฉลี่ยออกมาตกขวดนึง72บาทเท่านั้นคุณ
ของนี่ค้างปีมาหรือเปล่าสินค้าเราจากโรงงานมาเองดังนั้นผลิตไปขายไปสินค้าใหม่ทุกชิ้นต้องบอกแบบนี้ครับเพราะว่าเราเป็นโรงงานมาขายโดยตรงและแล้วน้องคุณมีแต่น้ำหรือเปล่าเอ้ยนี่คือจุดเด่นของเราเลยครับบอลแบกคนจะทราบอยู่แล้วครับว่าจะไซส์42 ml 75 ml 200 ml ครับเดี๋ยวผมมาให้ดูหน้าตาไซส์อย่างนี้200 ml นะและผมเปิดเทเนื้อให้ดูเลยที่สำคัญคือเวลาเปิดครับนี่ต้องมีเสียงก๊อกแบบนี้ครับอันนี้ผมเทให้ดูเนื้อข้างในนะ200 ml คนไม่ดูนะคะครับลองดูก้อนแบกจะเป็นแบบนี้ครับว่าเวลาเราทานเนี่ยเคี้ยวไปด้วยไม่ใช่กลืนปึ๊ดไปเลยเพราะตรงนี้เราจะเป็นเนื้อรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดต้องย้ำนะครับว่ารังนกเนี่ยของเราใช้รังนกถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยทั้งหมดครับแต่ตรงนี้เราผลิตใส่ขวดให้ของก้อนแบกทุกอันจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดหวานไหมอันนี้คือจุดเด่นเลยคนทานไม่อยากได้หวานเดี๋ยวเรากำลังหวานกำลังพอดีทานง่ายแช่ตู้เย็นกินตอนเช้าได้ไหมจะทานตอนเช้าก็ได้เลยผู้ใหญ่บางท่านเนาะชอบตื่นมากลางคืนและหิวเราก็ทานก่อนนอนได้สินค้าทุกชิ้นของบอลแบกเรามีฮาลาล SACCP เปิดให้ดูนะคะว่าของเรากล้องป๊อกไหมนี่เราต้องมีป๊อกทุกขวดเพราะเรามีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโทรตอนนี้นะส่งตอนนี้นะส่งฟรีและราคา 1,290 บาทได้18ขวดข้างหน้าแบบนี้เลยครับใช่ใช่ครับเพราะว่าเราเป็นไซส์พิเศษจุกเลยอ่ะจุกเลยไหมครับก็ไซส์200 ml และราคาแบบนี้ครับไม่มีที่ไหนแล้วไซส์แบบนี้ราคาแบบนี้เฉพาะที่นี่ที่เดียวครับแล้วก็ที่สำคัญคือท่านผู้ชมกำลังดูอยู่ตอนนี้จะสั่งกี่เซตก็ได้ส่งฟรีทุกเซตบอกเบอร์ทีสุดท้าย02-096-8777ครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งครับ02-096-8777ครับหรือว่า at line at mvmall1 ครับหรือว่าสแกน QR code หน้าจอแบบนี้ได้เลยขอบคุณโอ้นะครับยินดีมากๆครับคุณผู้ชมคะนับได้ว่าทรงวาดในทุกวันนี้นะคะกลายเป็นอีกย่านหนึ่งนะคะที่มีความผสมผสานระหว่างความคลาสสิกแบบดั้งเดิมเพิ่มเติมด้วยสีสันจากไลฟ์สไตล์ใหม่จนกลายเป็นย่านเก่าแก่น่าเที่ยวที่กำลังมาแรงอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพอาทิตย์หน้าค่ะก้องจะพาไปเจอนี่ที่ไหนต้องคอยติดตามชมนะคะตามก้องไปเจอนี่ทุกวันเสาร์เวลา 7:00 น.ดูทีวีกด 33ดูมือถือกด 3+ ค่ะ